เล่นชาแนลนะครับหนังเกมครับสัมภาษณ์ปีตูซาปีตูซาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชคดีของเขานะครับคือเป็นวันเกิดของปีเขาตัวเองดีใจด้วยนะครับเขาสมุนมานะตัวเองหลังจากการแข่งขันนะครับคำถามแรกสักอย่างหนึ่งปีว่าผลงานทีมที่น่าพอใจนะถ้าว่าหยุด3แต้มโอเคแต่จริงๆสกอร์น่าจะงามกว่านี้ดูแล้วน่าจะสัก 3-0 ครับแต่ผมเป็นยังครับขอพี่หลังครับเกมต่อไปเนี่ยอยากเห็นเกมลูกครับเติมบวกไข่ตันเวลาสดครับเติมบวกตันถ้าเติมตันแล้วอันนี้วันนี้ยกเว้นเจอคุณเมื่อสัมผัสที่เนี่ยไม่ถ่ายพวกเจอคุณแต่ว่าถ่ายพวกควันก็แบบร้อนเนาะเกมกำลังทานไปเป็นแม็กซ์โซนเนาะบางคนเขาต้องยอมรับว่ามาจากปั๊กไตนะครับการปั๊บสภาพหรือนะครับการแข่งสัก 2-3 แมตช์น่าจะจูงกันระบบการเล่นนะครับการรับมันจะเป็นระบบลงมุกเราตัดสินแค่โคตรคุณวางแผนไว้แต่วันนี้ยังหมดอยู่ขนาดนั้นเดียวร้อยหกสิบสองสามแมตช์ครับตัวแน่ครับได้ใส่ตาไปดูเนี่ยวันเนี้ยใครเป็นแมตช์ครับแมตช์ครับของตีแบบควันหน้าเขานะครับหน้าเขาตีเป็นควันตาเขาว่าได้เยอะตาเสริมครับแต่ว่าจริงๆแล้วครูทำประตูกะในแมตช์ต่อไปเนี่ยอยากให้ประตูช่วยบอกกาวแฟนคลับมาช่วยไปครับนอกบ้านนัดต่อไปเขาเยือนพะเยาเกมนอกบ้านนี่ทุกทีมันเป็นว่าเกมนอกบ้านให้ทุกแฟนคลับถือว่าสำเร็จแต่เขาสำหรับแฟนมีเด็กหัวใจนะครับต้องสามแต้มเก็บสามครับก็ฉะนั้นผู้เล่นคนที่12สำคัญครับด้วยการไปเชียร์ครับลงทะเบียนนะครับเขาสโมสรมีรถบัสไปลงทะเบียนไปแล้วไปช่วยกันเชียร์สามแต้มรอบบ้านนี่สำคัญมากสามแต้มในบ้านนี่ยังเสมอแต่เราสามแต้มรอบบ้านสุดยอดจะเจอตัวจะได้แบกช่วยกันครับช่วยกันอย่าคืออย่าคือไปเอวอะครับอย่าคือมูปีน้องเนี่ยนะครับพี่นะไปช่วยเชียร์มันม่วนแหละเอวงั้นแต่ชาติมันครับนี่ครับอย่างบรรยากาศที่ท่านหันเนี่ยครับบรรยากาศที่หันเนี่ยนะครับบรรยากาศการเชียร์ท่านเมียนอนหน้าทีครับเมียยังงามขนาดไหนนอนกอดเมียนานบุกขนาดไหนมันครับมาเชียร์ในสนามครับโอเคครับเชียร์รายการวันนี้ก็ขอบคุณครับพี่ตุ๊กครับขอบคุณค่ะ